เอาเจ้าเจ้าเจ้าวู้คักคักคักม้วนม้วนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับมื้อนี้เฮามาเที่ยวนะครับผมหลวงพระบางนะครับผมมื้อนี้เฮาสิไปเที่ยวนะครับผมบ้านดอดบ้านเกาะนะครับผมข้ามไปฟังน้ำอีกฟังหนึ่งนะครับผมสบายดีสุขสบายดีพี่น้องความทุกข์อย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีมื้อนี้เฮามาเที่ยวนะครับผมดอนคํานะครับผมบ้านดอนคําเด้อพี่น้องเด้อแขวงหลวงพระบางสปป.ลาวเด้อพี่น้องเด้อครับเมเท่าเพื่อนสิพาไปเที่ยวบ้านเพื่อนเนาะเมเท่าเนาะบ้านดอนคําบ่บ้านม่วงคําอืมเมเท่าชื่อหยังเมเท่าชื่อเมเท่านิดเมเท่านิดโอ้สบายดีเด้อเมเท่าเด้อสบายดีพาไปเที่ยวบ้านเจ้าเนาะมื้อนี้เนาะไปเป็นบ้านดอนอยู่ฟังพุ้นเนาะบ่แม่นบ้านดอนอยู่ฟากน้ําอยู่ฟากน้ําพุ้นเนี่ยพี่น้องผู้เบิ่งเอาอยู่ไกลๆพุ่นน่ะอันนี้เป็นน้ําโขงเด้อแต่เป็นฝั่งลาวคือเก่าบ่แม่นฝั่งไทยเนาะเมเท่าเพิ่นสิพาขึ้นเรือนะครับผมไปเที่ยวหมู่บ้านเพิ่นลูกสาวหลานสาวไปอยู่ใส่หมดสาวก็ไปอยู่ไทยอยู่ระยองอยู่ระยองระยองฮิระยองแกงระยองแกงอำเภอแกงโดยโดยโดยเออลูกสาวเราไปทำงานเนาะทำงานไอ้โรงงานทำงานขายขนมพุ่นละเนาะเป็นพนักงานเพิ่นขายขนมกะละแมจ้ะขายขนมกะละแมจ้ะโดยป่ะไปเรียกบ้านเจ้าถ้าเรือเนาะค่าเรือนี่เท่าไหร่ 5,000 กีบ 5,000 กีบ 5,000 กีบก็7บาท8บาทไปกลับก็15บาท 10,000 กีบเพิ่นเว้านะพี่น้องเอาเก็บชมบรรยากาศเพิ่นนะครับผมวิถีชีวิตนะครับผมมาถ่ายเพิ่นลงเรือนี่ลงเรือเอิ้นเอาเนาะโอ้อันนั้นบ่อันนี้เรือมาละพุพี่น้องเอิ้นเอาได้เอ้าเอ้าเอ้าเนาะโอ้ขี้พุ่นข้ามบักบักรถบ่เรือรถยนต์ข้ามไปได้บ่ไม่เท่าอยู่ดอนนี่บ่มีบักบ่มีบักโอ้ต้องไปอีกแต่ทางมันบ่ดีบ่ทางดีคือการเนาะข้ามไปแล้วเนาะเออนี่ดีเมเท่าเพิ่นพามาเที่ยวพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องข้ามไปเที่ยวเฉยๆนะจ๊ะข้ามไปเที่ยวไปแล้วก็รีบกลับนะเดี๋ยวก็มืดยันมืดเนาะไม่มีคนข้ามโอ้นี่ดิพี่น้องโอ้เรือท่องเที่ยวบ่นี่เรือโอ้เรือขนสินค้าสบายดีเจ้าเออขนเครื่องบ่อ้ายโอ้นี่ดิพี่น้องเฮ้ยคือเห็นอยู่ตลาดอยู่เอ้ยนะหน้าคุ้นๆเนาะบ่แม่นบ่แม่นได้ทีละบ่น่ะอันนี้มันว่าคําพูดแท้น่ะโดยเอาขึ้นเลยมั้ยโหท่าหยังเฮ้ยตอนนี้เรือก็ได้ออกจากฝั่งแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอันนี้เพิ่นได้เอามอเตอร์ไซค์นะครับผมหรือว่ารถจักรนะครับผมขึ้นเรือได้เลยนะครับผมข้ามฝั่งได้นะครับผมเรือเพิ่นก็ลําใหญ่ถ้าลําน้อยๆแบบนี้ก็คนแต่คนนะครับผมพี่น้องลำใหญ่ๆกับคนสินค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมบรรยากาศยามแรงๆนะครับผม 5:00-6:00 นะครับผมเป็นตามาเลาะชม2วิวฝั่งโขงนะครับพี่น้องวิวดีๆวิวงามๆนะครับน้ำใสๆเด้อโอ้เย็นขนาดพี่น้องโอ้น้ำเย็นแห้งเด้อใสเนาะโอ้เห็นน้ำป่าพี่ได้ไอเราสิไปเที่ยวเด้อวันนี้นะเอารถออกจากเรือ
อ้าวติดจักเลยติดจักเลยติดจักติดจักเพื่อนเอิญนะครับติดเครื่องนะครับผมดูลาวเอิญติดจักดีดีเพื่อนติดเครื่องติดจักนะครับโอ้บรรยากาศดีครับผมยามแรงแดดกำลังอ่อนนะครับผมล่องเรือนะครับผมเบิ่งวิวยามแรงๆนะครับผมใส่มองหาภูหาป่าแต่สิม่วนพี่น้องครับผมโอ้น้ำใสใสชมวิวแบบบางทางนะพี่น้องเด้อวิวล่องเรือนะครับผมกลางน้ำเลยได้อันนี้เป็นน้ำโขงเด้อพี่น้องเด้อแม่น้ำโขงเลยแหละเลยนะฝั่งนั้นก็เป็นลาวฝั่งทางนี้ก็เป็นไทยเป็นลาวคือกันครับผมสงสัยเพื่อจะพาไปขึ้นยูบุนนะครับผมบรรยากาศดีๆครับผมลมเย็นๆนะครับผมน้ำก็เย็นลมก็เย็นเด้อมาเที่ยวฝั่งลาวสิพาไปเบิ่งนะครับผมว่าอยู่บ้านกอบ้านดอนเพิ่นมีถนนหนทางเพิ่นสิดีสำใดหรือว่าสะดวกสบายสำใดเด้อพี่น้องเด้อคักอยู่ได้มาเที่ยวทางนี้ก็ดีพี่น้องทางลาวเพิ่นอัธยาศัยดีครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมเว้านัวหัวม่วนครับแถวลงมาบ้างเว้าม่วนเด้อพี่น้องเด้อเว้าหวานนะครับผมเว้าหวานเว้าม่วนนะครับพี่น้องทางนั้นจะเป็นสะพานของรถไฟฟ้านะครับน่าจะเป็นสะพานของรถไฟฟ้าเด้อพี่น้องเด้อพูดนะใครสิฮอดฟังเลยเด้อพี่น้องนี่ดิใช้ชีวิตกับใช้เรือข้ามเรือข้ามอันนี้กับบ่เกิน6-7นาทีครับกับฮอดฟังกับบ่นานเด้อพี่น้องเด้อ
ออดฟังเพิ่นแล้วนะครับผมจึ๊บโอ้โหกระแทกบ่กระแทกเนาะโอ้ยออดฟังเด้อพี่น้องเด้อโอ้มาเลาะเบิ่งเพิ่นท้องเรือแบบนี้นะพี่น้องบัดมือเฮ็ดได๋ถ้าค่อยกลับบ่เออหนาวบ่บัดกลับค่อยเอาก็ได้เออบ่กลับค่อยเอาสิลงอยู่จองไว้เออไปแยกย้ายอันนี้ไม่เท่าเพิ่นเออมาเที่ยวม่วงคำเด้อเออมาเที่ยวม่วงคำบางลาวโอ้ยหมู่บ้านเพิ่นคักดีนะครับผมชนบทเพิ่นนะครับผมเพิ่นบ่ได้ลาดซีเมนต์ได้เป็นแบบธรรมศาสตร์อยู่เด้อพี่น้องเด้ออยู่ว่างนี้นะเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปเบิ่งหมู่บ้านเพิ่นเป็นอะไรเด้อพี่น้องเด้อเอาตัดไปตอนนั้นเลยครับผมไอ้มื้อนี้สิพาไปเบิ่งเฮือนเอ้ยนิดเด้อพาไปเบิ่งหมู่บ้านเพิ่นเนาะแม่เนาะพี่มีส่วนเอิ้นเอ้ยบ่เอิ้นแม่นี่เอ้าเอิ้นแม่ล่ะบ่เอิ้นแม่แม่ผม44 50 59แล้ว59เอิ้นแม่เลย15กันล่ะไปเอิ้นแม่จะเอิ้นถึกเอ้าไปโอ้ยทางขอยทางสั่นพี่น้องเออผู้เฒ่าจะขึ้นยากแบบนี้ขนาดผู้หนุ่มยังขาลอยเลยเด้อันนี้อยู่พี่ฮะบ้านแม่นี่อยู่พี่แปลผัวอยู่ทางนั้นพูนเอาผัวมาอยู่นําผัวนั้นมาอยู่พี่ปะเนี่ยโดยเอาผัวมาอยู่พี่บ้านม่วงคําเด้อพี่น้องเด้อบ้านม่วงคํานี่บ้านเกิดแม่นี่บ้านเกิดแม่แม่ไปเอาผัวอยู่ฝั่งโน้นอยู่บ้านใดผัวน่ะบ้านดอนมึงบ้านดอนมือดอนไม้แหละพี่น้องเออแต่ทางหลวงพ่อบางเพิ่นเว้าม่วนเพิ่นเว้าอ่อนดอนมือเนาะแม่เมียเจ้าของเหือโอ้อันนี้บ่แม่เจ้าของเหือเพิ่นเมียเจ้าของเหือบ่สบายดีโอ้อยากถ่ายผู้สาวนะไปแล้วผู้สาวก็ดิอันนี้เนาะเจ้าของเหือเมียเป็นไรเป็นไรเจ้าของเหือโดยโดยบัดเมื่อจะสิมาบอกเด้อบัดเมื่อสิมาบอกเออแม่ได้เมื่อแล้วได้แม่มือส่วนมือให้พ้นเออเออไป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 บาย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 ค่อยเลาะมาเบิ่งทางผีนะครับผมโอ้ต้นมะขามใหญ่พี่นะเบิ่งเอามะขามดึกดำบรรพ์โบราณนะครับพี่น้องขอมาเบิ่งหน่อยเด้อนี่ดิคิดแต่ฟืนแต่ไฟเพิ่นแม่นบ่เออเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแบบนี้เลยแบบธรรมชาติเอ้าบันนอกบันนาเฮาโอ้มันขายเครื่องบ่เออแม่นละมาเป๊กอีกบ่นี่แม่นละยังบ่ฮอดเฮือนเลยสุดยอดเลยหายเพิ่นหายหักหายแพงแม่นละนี่ดินี่ดินี่ดิหักแพงอันนี้เฮ็ดหยังกินเนาะเอ้ยขอวางหน่อยเด้ออันน้ำมะเขือจำมะเขือโอ้น้ำมะเขือตำเครือบ้านเฮาตำเครือบ้านเฮาตำมะเขืออันเอาไปเผาเอาไปเผาแล้วเอามาตำมาเนียนแม่นแหละแม่นแหละเนาะแม่นแหละกินละแซ่บหลายหอมเอ้ยซื้อหยังครับเออถอนจักกันไว้ถอนนั่นไม่ใช่ชื่อผมนี่ถอนเอ้ยถอนเอ้ยถอนเงินเออถอนของแค่บ่ดีป๊าโถฟืนเพิ่นเตรียมไว้นะครับผมหน้าฝนมันหายาก็เตรียมมากองไว้เนาะหามากล่องไว้มันใส่ง่ายเด้อพี่น้องเด้อซื้อซื้อมันอึดปานนั้นบ่บ่ไก่อยู่ไก่ดูมันอยู่ไก่บ่แม่นอยู่ไก่แต่ว่าคนฮักคนมันน่ะจังเฮ็ดอันนี้คนขี้ค้านเฮ็ดบ่ได้โดยแม่นมาโฮมไว้เนาะเออบ่จะมาเออมาเบิ่งเฮือนเพิ่นก็เด้อคนฮักคนโอ้ยขออนุญาตมาเบิ่งเด้อสบายดีอันนี้ลูกสาวบ่นี่ฮะเฮ็ดหยังมานึ่งข้าวซอยแม่เออมานึ่งแม่นี่พอดีเลยอันนี้เปิดหานขาเนาะน้องขายเครื่องนะครับผมเครื่องยิบเครื่องย่อยนะครับขายแบบบานๆนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นสนบทนะครับมีขอกินหลายอย่างเลยนะครับผมนี่ดีอาหารพวกเครื่องยำเครื่องสุกี้มีมัดนะครับผมขนมพี่น้องเอ้ยไปตามมาเที่ยวไทยได้วิธีชนบทลาวเฮานะครับ
อันนี้เฮ็ดหยังเอ้ยเนี่ยฮะไข่แผ่นเด้อพี่น้องเด้อก็เพิ่นเฮ็ดแบบนี้นี่ครั้งแรกได้ค่อยก็เห็นฮักฮักก็เห็นครั้งแรกให้ยิ้มแม่พุ่นนี่ดิบ่ทายโอ้เอาไปพื้นใส่น้ำเนาะให้มันฟูยิ้มแลให้มันกระจายออกแบบนี้เนาะเอ้ยเนาะอันนี้เป็นบล็อกเด้อพี่น้องเด้อตีก็บล็อกอันนี้ถ้วนเท่าครับซื้อมาบ่ซื้อมาไข่เนาะบ่แม่นเท่าทางลาวเนาะไข่พี่น้องเอ้ยไข่เพิ่นขายไข่ส่งตลาดเด้อนี่นะเฮ็ดแห้งมันบ่เฮ็ดแห้งแล้วไปปิ้งตบตื่นมาก็ตบสนามส้มก่อนฮะตบสนามส้มอันนี้น้ำส้มบ่แม่นเด้อมื้ออื่นพุ่นมื้ออื่นถ้าใส่น้ำส้มมันสีเขียวสดแม่นบ่สีมันงามเนาะอันนี้ค่อยเดาเอาเด้มันซ่านี่ตัวนี้มันก็บ่ตายมันก็เป็นเคยังบ่ตายบ่ดิโดยเอาไปเลี้ยงได้อยู่บ่บ่ได้ดีๆครับผมแล้วก็ตากแบบนี้เนาะตากเอาน้ำออกแม่นบ่ยันเอาน้ำออกยันเอาน้ำออกเอาน้ำออกแล้วมันให้มันเสด็จน้ำมันแห้งโอ้แบบนี้โอ้ยแบบนี้ด้วยนี่ดีพี่น้องแบบนี้เนาะลายเพิ่งน้อยหนึ่งเนาะบัดแห้งแล้วมันก็อันนี้หญ้าคาบ่โอ้หญ้าคานี่ดิธรรมชาติมัดครับผมขี้ฝุ่นขี้ดินเท่านี้ละแบบนี้เนาะนี่ดิวิธีเฮ็ดของเอ๋ยเพิ่นนะครับพี่น้องอยู่ตลาดบ่แม่นของเจ้าทั้งหมดบ่ไปนั่งขายไปนั่งขายเองนําบ่เอ้ยนั้นไผสิไปฮะเขามารับซื้อเลยเบิ่งเอาพี่น้องเฮาแค่นั่งเฮ็ดอยู่เฮือนเนาะค่าดุก็ได้หลายเนาะรับมาเฮ็ดถ้าดุก็ได้หลายให้ลูกให้เต้าและเฮ็ดซอยเนาะมีเวียกมีงานให้ลูกให้เต้าเฮ็ดซอยตากนี่มื้อนึงได้จักแผงนี่ฮะ200 300แพงเท่าไหร่บัดนี้ส่งราคาส่งแต่ว่าว่าคนเลย 5,000 6,000 กว่า 4,000 ปีไทยก็จะ 8,000 8,000 บางปีเนาะอันนี้ 5,000 แต่เดี๋ยวนี้ของอยากแพงขึ้นเด้เฮาก็ชาติราคาของมันแพงเท่าก็สิแพงนําบ่เอาถามเลยที่เฮารับซื้อมามันแพงอยู่เท่าเท่านี้โอ้โล 17,000 บาทเขาไปหามาตะใส่หลายเด้อเจ้าคือบ่ไปหาเองซะเฮาบ่นําคนกับหึบ่นําคนคือบ่แพงเลยบ่ปากยังบ่ปากนี่ดิพี่น้องให้มันเสด็จน้ําจังความบุบความบุบใส่เนาะโดยๆๆๆขอบคุณหลายๆให้ความรู้เด้อนี่เด้อขอบคุณหลายๆสิพากันไปทรายอาบน้ำโอ้โดดน้ําโขงบ่โอ้เดี๋ยวเจ้านายสิไปเบิ่งเด้อเจ้านายสิไปเบิ่งเด้อโดนน้ำโขงทั้งลุ่มพุ่นเนาะนี่ดิเพื่อนเอารถขึ้นเรือแล้วก็ข้ามมาเนาะอันนี้ดิโอ้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อชีวิตเรียบง่ายนะครับผมบ้านโมงคำเพิ่นปลูกจักเดือนแล้วนะ3เดือนคือเอามาเลาะแล้วซะเลาะก็ได้โอ้เลาะเร็วเพิ่นมั่งเดี๋ยวหาย่างเลาะเล่นเนาะเอาไอ้สิไปเบิ่งทางในก่อนโอ้มาเห็นไม่เท่าคนอยู่กับไผนี่มันอยู่ผู้เดียวโอ้อยู่ผู้เดียวสบายดีเราเป็นหยังคืออยู่แบบนี้เราตาบ่เห็นเราเว้าได้อยู่บ่เว้าได้อยู่ลูกหลานอยู่ไสซะเจ้าอยู่ที่เดิมน่ะอยู่ไทยน่ะมาเที่ยวครับมาเที่ยวแม่นผู้เฒ่าไปไตบ้าเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเสียวขนมให้เพิ่นนี่ไอ้บ้าเอาขนมจกขนมมาหนูฮะทั้งลุ่มบ่มีซะโอ้เป็นบาปลาวนะครับผมพี่น้องเห็นบ่โอ้ขนมเพิ่นนั่นล่ะนะเบิ่งคนเพิ่นนํามาไปเซาโอ้เบิ่งเอาเงินให้นี่เบิ่งเอาแม่จะกินยังก็บ่ได้กินตาบ่แม่ตาบ่เห็นหงแล้วเออมันเด้อนะเด้อ
โครงการเที่ยวถ่ายทริปลูกเนื้อครับ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 อยู่ดีไม่แห้งเด้อลูกก็คือกันนะอยู่ดีไม่แห้งโดยขอบใจเด้อที่อวยพรเด้อแม่เด้อเงินซานลาวปุระปุระทุกเออขนมให้แล้วนะเออขนมให้เรากินกินกินแกกินรสแกเรากินนะฮะแกเรากินนะสองคนลูกอันสองคนลูกอ่ะบออันน้องชายนี่เพิ่นอยู่นี่แหละอยู่บ้านชื่อหยังบอกเราได้มั้ยชื่อคมลูกไผลูกเสียงเออเทบ้านเจ้านี่แหละเพิ่นพามาลิ้นแม่เอ้ยสบายดีแม่เนาะเออเราเหลียวบ่เห็นห้องเลยเด้อพี่น้องเด้อพงดอกเออบ่เห็นห้องโอ้ไปแต่อีตุลเราอยู่ผู้เดียวบ่เดี๋ยวนี้ฮะอ้าวลูกหลานไปสิได้หมดแต่อีตุลเราแท้นี่เว้าแล้วก็ดีพี่น้องเอ้ยตากับบ่เห็นห้องเบิ่งย่างไปย่างมาในบ้านเบิ่งได้กว่าสิบ่ตกหลุมตกสร้างบ่แม่เอ้ยเงินสารเราพุ่นน่ะพี่น้องแม่เอาลูกเพิ่นมาเลี้ยงไปเอาเมียอยู่บ้านตาเอิ้นเฮาเพิ่งจะมาเทื่อนึงแม่นบ่ลูกหาเพิ่งจะมาเทื่อนึงเจ้าโอ้จะกินจังก็บ่ได้กินเอาอยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่เด้อเดี๋ยวผมสิไปเลาะลิ้นทางในเด้อแม่ลูกก็อยู่ดีไม่แห้งเด้อสาธุสาธุไปเลยเด้อโดยโดยโดยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อความทุกข์ยากนะบ่เข้าไผออกไผได้ความเฒ่าแก่เนาะนี่แหละครับผมพ่อแม่ก็เลี้ยงดูไปสบายดีโอ้หายเพิ่นอันนี้สิไปใส่อาบน้ำบ่ไปอาบน้ำโอ้จังหน่อยขอสิไปถ่ายเด้อผู้บ่าวอาบน้ำผู้สาวเนี่ยบ่มีบ่ไปอาบน้ำมีเนาะสวงเวลานี้บ่อายผู้สาวข้ามพุ่นละเพิ่นไปอาบน้ำโดดตุ้มตุ้มนะเนาะเออเบิ่งวิถีชีวิตชาวดอนชาวไอ้บ้านม่วงคำโดย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 แนะนำในเด้อโอ้เพิ่นเลี้ยงนกเด้อพี่น้องเด้อผู้เลี้ยงไว้หยังนกนะไว้ขันไว้เบิ่งโอ้ไปเบิ่งไม่ไปกินแดดพาไปเบิ่งดีกว่านกเดี๋ยวสบายดีโอ้ยมาลีกินอยู่นี่เนาะลีกินเบียร์โอ้มาเบิ่งนกเพิ่นนี่นะเบิ่งเอาพี่น้องเพิ่นเลี้ยงนกนกเขาบ่นี่นกพิราบเนาะอยู่ลาวเอิ้นนกหยังนกกางแก่พี่น้องนกสันติภาพเนาะพิราบขาวสันติภาพเออนี่ดีพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาโอ้ไอ้น้องเพิ่นก็นั่งเซาเมื่อยกินผักพ่อนเนาะไอ้น้องเนาะโดย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 ขอบใจเด้อฮะเดี๋ยวไปหาเลาะท่า YouTube ก่อนเด้อบ่าวเดชนครพนมแม่น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 ไปเบิ่งเด้อไปติดตามเด้อโอ้คักได้มื้อนี้มาค่ำได้จักหน่อยนี่เป็นตาม่วนอยู่ได้พี่น้องเอ้ยยามบุญยามงานมันก็คักได้อันนี้ฮะอันนี้เป็นได้ป้องกันความสงบเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออือโอ้ยังบ่มีซีเมนต์นะครับผมยังบ่ได้ลาดซีเมนต์นะครับวิถีชีวิตนะครับผมอยู่บ้านม่วงคำแขวงหลวงพ่อบางสปป.ลาวสบายดีย้ายสบายดีคักคือกันได้เนาะแถวนี้เพิ่นเฮ็ดเฒ่าเฮ็ดไอ้ไข่เด้อพี่น้องเด้อหมดหมู่บ้านเลยบ่นี่เฮ็ดนี่ฮะหมดหมู่บ้านเลยเนาะสบายดีย้ายอันนี้อันนี้เฮ็ดจังกินนี่ซอยใส่ไข่ซอยใส่ไข่โอ้ดีๆเอากระเทียมผักเทียมผักเทียมใหญ่ได้นี่นะพี่น้องเอ้ยพี่นะเบิ่งอีกไก่เอาซอยใส่เอาคือซอยใส่ซะซอยใส่นี่คือเฮาฮู้มักง่ายให้มันหอมบ่โอ้ซอยหัวนั่นละมะขาแย่นี่ก็สมมุติฮะซอยใส่แบบนี้เนาะสบายดีอันนี้มีผู้สาวงามได้ดอนนี่ฮะเออผู้สาวงามประจำดอนบ่นี่ฮะอยู่ฝั่งนั้นอยู่บ้านใดเนาะสาวอยู่บ้านขวดที่1เจ้ามาหยังซะนี่ค่อยน่ะมาเวียกมาเวียกอือผู้สาวงามเด้อ
มาถ่าย YouTube นี่แหละช่องบ่าวเดชนครพนมเด้ออย่าบอกเด้อว่าค่อยได้เอา YouTube อ๋อแล้วเจ้าซื้อหยังค่อยซื้อล่าน้อยล่าน้อยทําความรู้จักกันไว้เด้อยินดีที่รู้จักดีน้องล่าน้อยอยู่บ้านในขวดที่1ทางเข้าหลวงพระบางพุ่นนะโดยพาไปเที่ยวบ้านเจ้าเด้อบัดล่ะได้เอารถเจ้าไปฟังนาคีเหือมาฟังนี่แม่นของเจ้ารถจักอยู่ฟังพุ่นรถใหญ่รถใหญ่รถดีโก้พาไปเด้อมาผู้เดียวบอกหรือมากับแฟนมาคนเดียวมาคนเดียวเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยพามาเบิ่งอันนี้เพิ่นนี่มาบอกวิธีเฮ็ดแน่กว่าคนงามนะก็บ่สร้างคือกันเป็นนางเอกแน่กว่าจักเทื่อแนะนำแน่แนะนำแน่นี่ดิเออให้เอ๋ยเพิ่นแนะนำนำนี่นี่ดิเฮือนนั้นก็เบิ่งมาแล้วเมื่อกี้นี่ฮะเฮ็ดแบบเดียวกันแต่บ่ได้เห็นจะใส่กระเทียมเด้บอกมื้ออื่นเซาคนแล้วเอ้าโรยกระเทียมละกาเป็นอย่างนี้เห็นงามีงานะมันบอกมีมะงามื้ออื่นเซาแล้วโอ้มะงามันมีเฮาใส่ไว้ใส่มะเขือเทศนำมะเขือเทศมักเล่นเนาะมักเล่นศีลค่อยกับเป็นแล้วล่ะภาษาทางพี่นะสำเนียง มาเหิงแล้วก็เป็นแล้วล่ะเนาะอันนี้อันนี้เป็นอาชีพเลยเนาะเฮ็ดเป็นอาชีพเลยเป็นสั้นๆนี่ครับพี่น้องจักมือมันแห้งนี่ครับโอ้ยมือเดียวก็แห้งแล้วมือเดียวก็แห้งจักสมองนึงส่งโอ้แห้งแห้งแห้งแล้วเฮ็ดได้ๆบาดนี่ฮะลอกลอกแล้วก็หือออกจากงาหือออกจากงาแล้วก็หือออกจากนี่เจ้าอืมนี่ดิพี่น้องหือออกหือออกโอ้มันเสด็จน้ำองค์ประกอบผักเทียมผักเทียมงาหมักเล่นพี่น้องเห็นแล้วก็เป็นตะยากอยู่ได้เป็นตะแซบอยู่ได้เนาะอันนี้เพิ่นเฮ็ดส่งเนาะเอานางเอกเข้าไปแล้วนี่ปะเอ้อไปป้าเออไปถ่ายอยู่พุ่นก็ได้โดยได้เห็นกันก็จะเจอกันอยู่พุ่นโอเคโอเคขอบใจเด้อมาเบิ่งวิถีชีวิตเพิ่นนะครับไปตามมาอยู่อยู่ได้ลมเย็นทั้งพี่เนาะบ่วุ่นวายรถปะได๋ค่อยเว้ามันหลายมันได้มีแต่รถจักรท่องหลายรถเยอะเด้อซะเอามาอยู่บ่มีซํานะมันอ้อมไก่มันบาดถ้าบ่เข้าหน้าบ้านเฮาอ้อมแม่มันอ้อมไก่ครับพี่น้องครับอันนี้ขี่เรือมาข้ามลัดจุดมาเลยเนาะโดยเอาขอบคุณหลายๆเด้อที่ถ่ายทอดวิธีให้เบิ่งนะนี่ดิส่วนมากก็ใช้รถนี้เนาะมันทางมันบ่ดีปานใดสบายดีไปทางใดไปทางใดโอ้ลงน้ําเพิ่นบ่โอ้บัญชีรถแตกๆแบบนี้มารถสิงเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิพี่น้องไปตามมาเที่ยวอยู่ได้สบายดีเฮ็ดหยังกินมาเบิ่งผู้สาวเฮ็ดกินซื้อหยังจิงลีดจิงลีดโถน้องจิงลีดคือบ่ได้ยินเสียงขันซะน้องจิงลีดสบายดีท่านผู้ชมแน่สบายดีนั่นแหละหายมาถ่ายทำไอ้แบบไอ้ชนบทดีๆเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะครับผมนี่ครับผมอันนี้เฮ็ดหยังนี่น่ะตำส้มตำม่วงโอ้ซิมนำในเด้อซิมนำในเด้อซิมนำในเด้อน้องจิงลีดอยู่ป.ใดแล้วม.สามม.สามคือตัวน้อยท่านซะกินหลายๆเด้อปลาเหือน้องจิงลีดเพิ่นนะเฮ็ดไผหญ้าเลยครับผมแบบบานๆเลยเด้อพี่น้องเด้อขี้ตะฟืนตะไฟก็อยู่นี่เด้อพ่อแม่ไปสายน้องจิงลีดไปเวียกโอ้ไปให้บ่บ่ไปเฮ็ดเวียกก่อสร้างเฮ็ดเวียกก่อสร้างเอาเงินมาก็ส่งเจ้าเรียนเนาะนี่ดิพี่น้องเบิ่งเด้อปลาเหือนอยู่ในนี้บ่นี่ฮะฮะโอ้มันเก่าแก่เนาะลางเดียวนี่บ่โอ้บัดลมมาเฮ็ดได๋บ่ฝนบ่พระบ่นี่หือโอ้ครับพี่น้องน้องจิงลีดเพิ่นนะครับผมพุ่นน่ะเงินซานเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะเป็นตาเย็นนำได้เนาะเย็นบ่บัดยามหนาวเนาะมันลำบากเนาะน้องจิงลีดเพิ่นตำบักม่วงบักม่วงเนาะบักม่วงโอ้นึกว่าบักม่วงสีมันคือบักม่วงซะดอก
นี่ดิซิมบางโนเป็นอะไรซิมบางโนซิมบางโนเค็มเป็นอะไรเค็มไม่ยั้งอะไรน้ำตาลโอ้ตื่มน้ำตาลไปพาไปรอรินหมู่บ้านเจ้าเนี่ยไปอาบน้ำยามใดเขาอาบน้ำเออจังหน่อยสิไปเบิ่งมองเขาอาบน้ำเขาต้นน้ำไปเลยเด้อไปเลยเด้อนี่ดีครับวิถีชีวิตเพิ่นนะครับผมยามข้ามยามแรงมาเพิ่นไปให้ไปหน้ากระลบมาเฮือนเนาะแม่เนาะสบายดีเอาเจ้าเจ้าเจ้าคักคักม้วนม้วนพักอีหลีพี่น้องเป็นแต่มาขี่รถไถน้ำลาวเนี่ยนะพิธีชีวิตกินข้าวแล้วบ่โออันนี้สิเป็นโรงเรียนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิโรงเรียนโรงเรียนประถมสมบูรณ์ม่วงคำเพิ่นมาเตะบักบอนบักบานนะครับผมยามแรงนะครับผมอันนี้วิถีชีวิตนะครับผมอยู่เกาะอยู่ดอนเพิ่นนะครับพี่น้องครับผู้สาวก็มีได้อยู่ผู้ตอนนี้เฮาก็ได้เดินทางกลับนะครับพี่น้องครับพอดีพบเด็กน้อยอาบน้ำเด้อพี่น้องเด้อใส่วิถีชีวิตยามแรงก็อาบน้ำไปเนี่ยครับผมริมน้ำโขงแบบนี้แหละครับผมอันนี้ผู้เศษผู้สาวเพื่อนเลิกจากโรงเรียนเพื่อนก็กลับมานะครับพี่น้องสิพาไปเบิ่งผู้สาวงามอยู่ดอนในบ้านม่วงคำเนี่ยพี่น้องเออสบายดีแล้วสบายดีสบายดีผู้สาวมาแต่ไซผู้สาวเจ้าบ่โอ้ซื้อหยังซื้อหยังฮะซื้อว่านซื้อฝ้ายโอ้เพื่อนมาแต่เมืองเด้อพี่น้องเด้ออืมสบายดีบ่อาบน้ำบ่ฮะมาเบิ่งเด็กน้อยอาบน้ำพามารับลูกไปโรงเรียนโอ้เอารถจักรขึ้นเรือเด้อพี่น้องเด้อเอารถจักรขึ้นเรือแล้วก็เอามาแบบนี้อันนี้คือบ่อาบซะฮะสาวน้อยหนาวสบายดีอ่ะเจ้าสบายดีสิเมื่อแล้วบ่ดิโอ้โดยข้ามไปข้ามมาเนาะเป็นคิวบ่นี่ฮะเป็นอาทิตย์บ่หรือมื้ออาทิตย์1อาทิตย์1อาทิตย์1มาเทื่อนึงโอ้เดือนนึงจักมื้อเจ้าฮะโอ้4เทื่อ4เทื่อเดือนนึงได้4เทื่อโอ้มันหลายคันเนาะ7คัน7ลำ4 7 4 28สบายดีโดดโอ้โหอยากไปเล่นน้ำเพื่อนเด้พุ่นนะพุ่นนะโอ้บุยานน้ำเนาะเด็กน้อยเนาะพี่น้องพุ่นนะคาขนาดเลยโอ้บุลึกบ่ลึกอยู่บ่บุยานเนาะเขาเหลืองเลยเนาะทุ่มนี้เนาะโอ้นี่ดิพี่น้องวิถีชีวิตสองฝั่งโขงเฮานะครับผมลาวกับลาวเด้อทางนี้เด้อผมแม่นไทยกับลาวพี่น้องมาเบิ่งอ้ายเพิ่นได้ใส่ไดนะครับผมมาแปลงไดมันตันไดริมน้ำโขงเลยเนาะอ้ายหัวแดงเด้อเอิ้นเพิ่นเถได้เถได้เนาะโอ้ยเรือนักท่องเที่ยวหลายอีหลีพี่น้องผู้เป็นตามมาเศร้าเลาะอยู่ได้ไปเที่ยวถ้ำติ่งที่ทั้งพุ้นพี่น้องเมืองลาวนักท่องเที่ยวนะครับผมเมืองท่องเที่ยวหลายเด้อพี่น้องเด้อเตรียมเงินนะครับผมแล้วก็มาเที่ยวเมืองลาวกันเด้อพี่น้องเด้อฮะเอาสิไปครบเก็บชมบรรยากาศต่อปุ๊บเพิ่นเอาเครื่องรถไถมาแล้วผมครับผมโอ้คนไม้มาหลายได้เนาะรถอันนี้เนาะเอิ้นรถหยังนี่รถสิงห์บ่โอ้รถสิงห์เด้อพี่น้องเด้อคนไม้ซักเอาไปหยังนี่น่ะไม้นี่น่ะโอ้เข้าไปเข้าลงเรื่อยบ่โอ้เจ้าปลูกเองบ่เนี่ย
ของลุงเนาะรับแก่เพื่อนเนาะพี่น้องคุณนะโดดสิงโอ้ดีดีโอ้มันดำได้บ่ดิย่อเอาบ่ย่อเอาที่ด่านย่อผู้เดียวได้บ่ใจโอ้มันบ่หนักบ่โอ้เราแข็งแรงนะพี่น้องเลยดีดีอันนี้เขี่ยได้ดีนะเขี่ยพวงมาลัยก็จะลงแบบนี้เลยเนาะเอาเบิ่งเพิ่นเอาไม้ลงเนี่ยพี่น้องงัดลงเลยเนาะงัดลงงัดลงระวังทับขาเด้อให้เพิ่นงัดลงงัดลงเลยนะครับผมพี่น้องแข็งแรงได้คนดอนอันนี้ดิเอาหน้าเข้าพุ้นบ่โอ้นี่เอาหน้าเข้าพุ้นพี่น้องเอาไปเบิ่งอย่างอื่นต่อเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมาขนไม้ซอยผู้บ่าวบ่เนาะฮะท่าไปตลาดโอ้สาวงามเพิ่นท่าไปตลาดเดี๋ยวพี่น้องเด้อนะท่าเฮือมานะครับผมพี่น้องตลาดอยู่ไสตลาดอยู่ไสมโนรักตลาดแรงคั่นบ่โอ้น้องซื้อหยังอ่ะนะมาเป็นนางเอกแน่ฮะผู้สาวซื้อหยังน้องบ่หรือลูกน้องโอ้พาไปตลาดแน่สิไปท่ายให้นี่ผู้สาวงามเด้อนี่นะพี่น้องอยู่บ้านนี่บ่อยู่บ้านม่วงคำนี่บ่ซื้อหยังนะเสื้อเขียวนะบ่ได้ยินฮะมินตาโอ้อยู่ม.ใดแล้วม.618ปี17ปีอันนั้นเด๋เสื้อขาวชื่อหยังนาฮะสินาเอาถือเอายูมอไหนม6คือกันโอ้เป็นตาแพงเนาะงามเด้อพี่น้องเด้อเมท่าเอาค่าดองแพงอยู่บ่นี่แม่นี่เออบอกผู้บ่าวไทยนะพี่น้องเพิ่นอายเด้อผู้สาวสำน้อยเนาะท่าเรือเนาะท่าเรืออืมโอ้ต้องรีบแก่แบบนี้เนาะรีบแก่ท่าเรือเด้อพี่น้องเด้อผู้สาวน้องไอ้เพื่อนไอ้มาท่าเรือข้ามไปตลาดตลาดมโนรักบ่ตลาดมโนรักเด้อพี่น้องเด้อโอเคโอเคท่าเรือมานี่เด้อเสือเรืออายเพื่อนนี่นี่คนนอนเวนเป็นอย่างบ่เข้าใจโอ้อ๋อเข้าใจเข้าใจลืมอันนี้ต่างรถนำเนาะขี่รถจักรมันต้องตั้งหากเด้อพี่น้องเด้อรถมอเตอร์ไซค์ต้องใส่อันนี้เป็นเรือคนเด้ออันนี้เป็นเรือคนนะครับผมถ้าเรือรถจักรรถมอเตอร์ไซค์เนาะมันก็ใหญ่แน่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตัวแรงๆเพิ่นก็ท่าลงเรือแบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อถ้าเรือรถจักรก็ง่ายแน่นี่ครับผมถ้าเรือบีบแก่ปิ๊กปิ๊กเพิ่นก็มาอยู่ฝั่งพุ่นอันนี้เป็นการส่งสัญญาณเด้อเรือเพิ่นมาแล้วนะครับผมนี่ไอ้มาตัดอยู่ไปเฮ็ดเวียกมาบ่โอ้เฮ็ดเวียกอันนี้อยากว่าอันนี้เว้าแล้วเว้าอย่างนึงนี่นี่ครับผมเพิ่นเฮ็ดเวียกข้ามมาก่ะเฮือนอยู่ฝั่งพุ่นบ่ไอ้โอ้อันนี้ไปตัดไม้บ่ไปเฮ็ดสวนเฮ็ดให้หายอยู่บ้านใดผู้เล็กฮะผู้เล็กผู้เล็กโอ้ผู้เล็กคุณหายเป็นคนเล่าสูงบ่เจ้าโอ้ยินดีที่รู้จักเด้อครับเจ้าอันนี้ๆเมื่อมาแล้วผู้สาวไปพาไปตลาดแน่พาผู้สาวพาไปตลาดไปผู้สาวนี่
ผู้สาวอยู่ไทยได้นี่ฟังไทยได้เนี่ยนี่น้องเพื่อนท่าลงเรือนะครับผมนี่ดีนี่ดีเพื่อนเอาลงแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมไปกดติดตามเด้อตอนแรงๆมืออื่นมืออื่นมืออื่นมือฮือไปเบิ่งคลิปอื่นท่านี่ดีรถจักรวิธีเอารถจักรลงนะครับผมพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่มันมีขัวเนาะเอิ้นขัวคนคนจีนเฮ็ดซะก่อนไอ้คนจีนเฮ็ดซะก่อนนี่ดิพี่น้องวิธีเอารถจักรนะครับผมลงเรือเด้อพี่น้องเด้อนี่นะเรียงกันเข้าเนาะต้องจัดให้มันพอดีบ่อายมันบ่ให้มันเอียงเนาะเบิ่งการโยกของเรือนี่ดิระวังดีๆได้เอ้ยสบายดีปิดแม่นี่โอ้สุก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 เอาไปได้บ่นี่สุกไปได้บ่บ่ตีงเลยถ่าให้มันเต็มบ่เต็มแล้วเต็มแล้วเอาไปลายมันนักได้พ่อใหญ่เอ้ยคือบ่ไปน้ำไอ้บาปเราเป็นยังเฮ้ยผมเสียมแล้วเอาไปน้ำดีกว่าจ้ะได้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 เอิ้งนอกเลยเหรอพี่เอาใกล้พี่ไปอ่ะมารถเป็นบาปเราถ่าหึงนี่ดีเพื่อนกำลังจัดเรือลงครับพี่น้องครับผมจัดรถลงเรือผมแม่นจัดเรือลงรถ เบาผิดผู้เฮือนอยู่ฟางผุนก็มีเนาะเข้ามาเฮ็ดเรียกเฮ็ดให้เฮ็ดสวนผู้ไปซื้อเครื่องก็มีอยู่นี่ไปซื้อของมาขายไปซื้อของมากินมากินผู้สาวก็มาอาบน้ำแต่ผุนก็ดีผู้โดดน้ำไปเบิ่งแน่ผู้สาวเพิ่นมาอาบน้ำเนาะยามแรงมาก็ดีคือบ่สูบขึ้นไปอาบอยู่เทิงพุ่นอาบบ่เย็นมันบ่ บ่ทอธรรมชาติอันนี้มันสดกว่าเนาะธรรมชาติเย็นเอาเดินทางปลอดภัยเด้อเจ้าโอ้คักได้พี่น้องเอ้ยเป็นตามาเที่ยวอยู่ได้ไปเจอกันอยู่พุ่นเด้อถ้าเห็นกระทักนี่เด้อบ๊ายบายบ๊ายบายมาคือคาตีนฮะอยู่บ้านละละโอ้คอยนึกว่าจะไปให้ไปสวนซะดอกน้องเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อตอนแรงๆนี่ก็อาบน้ำเป็นวิถีชีวิตชนบทเบิ่นนะนะครับผมอาบน้ำโขงเนาะมันเย็นเนาะคือบ่อาบน้ำใดอยู่เฮือนดูดไปเนาะโอ้อันนี้มันได้มุดเนาะระวังป่าต่ำเด้อน้องเพิ่นอารมณ์ดีเด้อพี่น้องเด้อทำกระต่ายรถละเว้าฮะพี่น้องผู้สาวลาวอาบน้ำบ่เปลืองน้ำได้นี่นะอาบน้ำโขงเนาะน้ำธรรมชาติเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออาบน้ำโขงเสื้อหยังอันนี้เสื้อสีฟ้านี่เออชื่อหน้าเล่แม่แม่ไม่ชื่อปีบาเออโอ้ยไปเว้ากับเอ๋ยเจ้าก็ดีเนาะตีลังกาลงนู่นค่ะตีลังกาตีลังกาก็เป็นโอ้อันนี้เรียกชื่อยังชื่อไอ้หมอกฮะไอ้หมอกโอ้สาวหมอกสาวหมอกเสียชุกนะโอ้ชื่อดิบมากว่าเจ้าดิยอกนะครับผมยอกเพิ่นเล่นนะครับพี่น้องคาดเกือบคาดตีนแล้วก็ลงไปมุดน้ำเนาะตามวิถีชีวิตนะครับบ่ได้เปลืองน้ำได้นี่นะน้ำบ่ได้ซื้อน้ำในน้ำของน้ำโขงเฮานะครับพี่น้องปีนตีลังกาลบไปลบมานะครับผมบ่ย้านน้ำเนาะบ่ย้านน้ำอันนี้นะเล่นแบบบ่ย้านเลยพี่น้องตีลังกาแล้วตีลังกาโอ้ยอยากเล่นน้ำเด้
แกเสื้อยังมีตัวเดียวมีตัวเดียวเนาะสิแกเนาะได้แม่แล้วเฮือนเพิ่นอยู่ไกลเฮือนอายุปูไกลเฮ้ยเอาดินมาแม่สิปุ๊บเอาดินมาแม่เอ้ยามแรงๆเพิ่นก็อาบน้ำแปรงฟันนำเนาะอยู่นี่เนาะพี่น้องแบบประหยัดน้ำเด้อพี่น้องเราบ่ได้ซื้อน้ำได้นี่นะบางคนก็เสียค่าไฟก็เอาไดเนาะไดจุ่มน้ำอยู่นี่นะครับผมไดจุ่มน้ำก็ดูดไปใส่ห้องน้ำอยู่เทิงก็ไปอาบอยู่เทิงพุ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมเป็นวิถีชีวิตอันนี้นะอาบผู้คนอยู่นี่นะอาบผู้คนนะครับผมตอนแรงๆมานะครับผมตกมืดมาตกค่ำนะครับผมเพื่อนก็ลงมาอาบน้ำพี่น้องเป็นวิถีชีวิตชนบทบ้านเฮานะครับผมบ้านม่วงคำเด้อพี่น้องเด้อทางนี้บ่อยานน้ำเด้เพิ่นว่ายน้ำเป็นเกือบคู่คนนะครับผมว่ายเป็นอยู่บนท้องฟ้าฮะว่ายน้ำให้เบิ่งดูฮะเดี๋ยวบอกได้ว่ายแบบนี้ฮะ นางเอกเฮาได้น้องฝ่ายเด้มื้อนี้นะเออกับแม่เพิ่นน้องฝ่ายกับน้องไผ ผู้สาวมุดน้ำให้เบิ่งแน่ข้ามมานำเหือข้ามสิเอาเหือข้ามรถอยู่ฝั่งพุ้นแม่ยี่แม่คือข่าวแท้กินยำบำรุงได้กินไม่ยังบอกผิวดีป่ายดีน้องฝ้ายน่าอยู่เจ้าจักปีแล้วนี่ลูกสาวเจ้านี่15 ปีมีแฟนให้มีแฟนอยู่บ่ซำนี่บ่มีเถื่อเอาอยู่บ่พบ่าวไทยเขาก็ติดต่อให้เอาบ่เนาะค่าดองเอาอยู่บ่จักค่าดองเอาเท่าไหร่ค่าดองฮะฮอดบ่100ล้านฮอดบ่150ล้านเพื่อค่าอยู่ค่ากินเนาะน้องฝ้าย150ล้านเอาสเปคแบบไหนสเปคไอผู้เฒ่าหรือว่าแบบไอ้ผู้นุ่มเออเอาแม่เฒ่าสปิกแบบไหนเอาผู้นุ่มลูกสาวเนาะถ้ามักกันก็เนาะเออดีกว่าแต่งเพลงซื่อๆแล้วทิ่มกันเนาะปะหางกันกับบุรีเนาะน้องฝ่ายเนาะเอาโบกมือแน่ทักทายผู้ชมเออมาเออขอบใจเด้อกำลังเดินทางกลับเด้อพี่น้องเด้ออ้าวขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมฝากคนที่ตามกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้ออ้าวมื้อนี้มุ่นมวน ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ มากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ